ชุดนี้มาดูการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับโดยตํารวจท่องเที่ยวและตํารวจสถานีตํารวจนครบาลชนะสงครามมีการลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงย่านเข้าสารสร้างความมั่นใจและก็ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับพันตํารวจเอกนิทิธรจินตการน์รองผู้บังคับการตารวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยตํารวจสถานีตํารวจนครบาลชนะสงครามลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงย่านถนนเข้าสารเขตพระนครกรุงเทพหานคร เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงเป็นการป้องปรามการก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวหลังจากที่มีคลิปทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบริเวณถนนเข้าสารแชร์ผ่านโลกโซเชียลมีเดียครับโดยพันตำรวจเอกนิธิธรกล่าวว่าเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบริเวณถนนเข้าสารที่มีการแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ เกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนโดยการของสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษทั้ง4ี่คนเข้าไปในร้านเนื่องจากเป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของทางร้านที่จะให้นักท่องเที่ยวที่จะไม่ให้นักท่องเที่ยวที่มีอาการมึนเมาเข้าไปในร้านครับเพื่อเป็นการป้องกันการทะเลวิวาทจึงทําให้มีปากเสียงกันกันกบการทางร้านจนถึงขั้นทําร้ายร่างกายกันครับหลังจากเกิดเหตุตำรวจสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามได้จับกลุ่มกาดสถานบันเทิงทั้งสองคนไปดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายครับ ขณะที่ทางร้านจ่ายเงินเยียวยาให้กับนักท่องเที่ยวคนละ10,000บาทจากนี้ตำรวจท่องเที่ยวจะเข้าสุ่มตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่อื่นๆอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวและก็สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับ